มาผมก็ไม่ทราบแท้จริงขนาดทราบกันดีนะครับว่าในวันที่17ตุลานี้นะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการเลือกตั้งผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวิรัชชาญพานิชและพี่ป๋อมอภิสักเริ่มจาก4วันนะครับคนส่วนตัวมากกว่าที่จะมีการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฝากก็ไม่ได้นะฮะพอเรียกโตขึ้นก็บอกว่าเอาไปนะนะครับก็ใส่ไม่ได้คือดอกเบี้ยอะไรครับพุทธศาสตร์ดีไหมครับหลายไม่ใช่กล่าวหาเฉยไม่ใช่ว่าแล้วเราก็พัฒนาไปสู่ความเป็นจิ๊กโก้ในเอเชียได้อะไรนะครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับมีความโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้เข้าสู่ระบบอาชีพไม่ได้นะครับทำเป็นลีกทำเป็นเจ้าได้ไหมขอความว่าเรามีความหมายไหมยังมีอยู่นะครับมาตรฐานที่ดีซะทีมชาติเราก็จะแข็งแรงไปเองครับครับผู้บริหารจัดการการแข่งขันหรือผู้บริหารจัดการในเรื่องฟุตบอลนะครับล้อนี้จะเป็นล้อในสภากรรมการเพราะมันก็จะมีวาระที่มันสอดคล้องกันว่ามีการตัดสินใจในทุกๆเรื่องอย่างต่อเนื่องนะครับการเทสบีอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรวิธีการดำเนินการอย่างไรเชื่อนะครับมีแผนดีมีบุคลากรดีเราจะไปบอลโลกใน9ปีนี้ให้ได้ครับใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนนะครับ